เป้าหมายในการซ้อมของวันนี้คืออะไรกินข้าวเป้าหมายในการซ้อมของวันนี้คืออะไร20พี่มินครับเป้าหมายในการซ้อมวันนี้คืออะไรมาเซเว่นว้าฮ่ามาซ้อมเท่ากับมาเซเว่นเท่ากับไปเซเว่นเย้วันนี้เราก็ซ้อมกันตั้งแต่ประมาณเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งแล้วเราก็พัก3ชั่วโมงกินข้าวนะคะเราจะกินอะไรกันดีเนาะก็คือขอบคุณพี่โตโต้ที่ซื้อกับข้าวมาเลี้ยงพวกเรานะครับขอบคุณมากครับซีนนี้จะอยู่ในวงประชันความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากกินข้าวตกใจค่ะยื่นกล้องเข้ามาในปากเลยได้หรอไปยิงสุกกันยิงกับปากยิงสุกเกินให้หน่อยดิเท่าไหร่ก็จัดเลยมันเท่าไหร่กดให้หน่อยขอบคุณนะเอ้ยมันเท่าไหร่อ่ะเรียบร้อยได้อ่ะเหรอจบละแค่ไปนิดเดียวจบละพี่ยังร้อนเหรอตัวเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งผมยังร้อนก็ดีใช่ไหมใช่ครับวันนี้เราอยู่กับมินเอ็น26ตัวใช่แล้วก็มีขีดข้างล่างสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับชุติวัฒน์สเตทเนมฮัชชูนะครับไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนชื่อไอทีเป็นอะไรข้อในสนใจก็คือเด็กๆมาช้อปปิ้งไม่ได้พามาด้วยก็คือเดินผ่านอยากได้อะไรในนี้อยากได้หมดเลยจังคือเป็นพี่โตสุดในนั้นที่มินต้องเลี้ยงน้องถึงเราจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองเรายังเด็กเรียกผมว่ามินโอแต่งฟันไหมพี่มินเคยโดนข่วนหน้าไหมตอนที่ช็อตเหมือนมุมนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมุมเงยมุมช้อนไอ้ที่มันชอบติดอยู่ตรงผนังห้องผนังบ้านเขาเรียกว่าไงเครื่องกล้องวงจรปิดเครื่องคิดเลขวะสั้นกล้องวงจรปิดเครื่องคิดเลขพอดูบนหัวหน่อยใครมัดให้ไม่มีคือหลอกไม่อยากโอ้พูดดีอย่างนี้20บาทเอาไปเลยพี่ชีวิตชีวิตวนเวียนอยู่แต่กับเซเว่นกับพี่ซ้อมแล้วก็คอนโดไปนอนกับไอ้หมาทุกคนเดี๋ยวมันจะกลับไปหากันหาแล้วแล้วผมน่ารักไหมไปฟอร์ในไอจีได้นะโอ้ยเดินช้าน้อทุกคนผมเจอสัตว์ประหลาดตัวอะไรเอ่ยโอ้ยเหมือนไอ้หมาเลยไม่เหมือนไอ้หมาหน้าตาประหลาดกว่านี้เอาไอ้หนูแง่งแง่งสรุปเป็นหนูหรือเป็นแมวไอ้หมานี่ใครไอ้หมาไม่ใช่ไอ้แมว
มินิไอโคยางิโคยางิเหลืออยู่2คนเลยเหงาอ่ะเหงามากเลยเนาะกินบุ๊กไปแล้วไดเวอร์อีสเนียบายจะไปเราเหรอจบละทุกคนผมโดนหาทิ้งละตาไหลกลับถึงคอนโดแล้วเหนื่อยสุดวันนี้เราก็จะไปนอนกอดไอ้หมากันปิ้วเงยหน้าหน่อยได้ไหมเงยหน้าเดี๋ยวได้ไหมจบคลิปด้วยน้องหมาบ๊ายบายไปเนี่ยปิดกล้องให้หน่อยเอาปิดกล้องให้หน่อยอุ๊ยอันไหน